ไปวล็อกด้วยกันทั้งวันกับ YSL All Hours ค่ะ Let's go สั่งละของคอฟฟี่นะคะ4โมงเย็นนะคะรองพื้นก็ยังดูเป๊ะปังอลังวังเวอร์อยู่นะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมดเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้เปิดตัวหน้าสดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวล็อกกันไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนะคะตอนนี้อยู่ในห้องน้ำไม่แน่ใจว่าเสียงจะก้องมากหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็พยายามจะหาแสงธรรมชาติจากปารีสนะคะปารีสให้คุณได้เห็นกันมากที่สุดนะคะจริงๆแล้วที่เนี่ยแสงสวยมากคือถ่ายอะไรยังไงก็แสงสวยนะคะถ้าถ่ายออกมาแล้วไม่สวยก็คือความผิดของดิฉันเองแต่เมืองเขาสวยมากจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะวล็อกเหมือนเดิมเนอะออกไปชมเมืองออกไปดูนู่นดูนั่นดูนี่กันนะคะมีร้านกาแฟที่อยากไปค่ะเป็นร้านกาแฟของแซงโลฮองนะคะก็คือแบบจริงๆแล้วเราเป็นแฟนของแบรนด์เนาะทั้ง YSL Beauty นะคะแล้วก็แซงโลฮองที่เป็นฝั่งแฟชั่นนะคะซึ่งที่เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นHome of every French brand แล้วก็ประจบเหมาะพอดีนะคะเพราะว่าทริปนี้นะคะที่โมมาปารีสเนี่ยโมไม่ได้มีโอกาสลองใช้รองพื้นอยู่1ตัวค่ะแล้วจะบอกว่าใจๆไปเลยจ้ะฉันเอารองพื้นตัวนี้มาตัวเดียวทั้งที่ก่อนหน้าที่จะมาปารีสเนี่ยยังไม่เคยลองใช้กันเลยคือหยิบใส่กระเป๋ามาแล้วก็ pray ว่ามันจะต้องเวิร์คคือจริงๆแล้วส่วนนึงก็ไม่ได้เดาเอาอย่างเดียวหรอกว่ามันจะเวิร์คนะคะเพราะว่าในรุ่นก่อนหน้าที่เขาจะมีการปรับสูตรเนี่ยรองพื้นตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรองพื้นที่มุมไม่ชอบแล้วก็มักจะแนะนำคุณผู้ชมรวมถึงเคยเป็น favorites มาด้วยนั่นเองนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ YSL All Hours Foundation นั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเคยใช้ All Hours มาก่อนนะคะจะสังเกตเห็นว่าหน้าตามันมีการเปลี่ยนไปเนาะดูแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นสูตรใหม่นั่นเองค่ะเขาบอกว่าที่ปารีสนะคะตัวนี้ยังไม่วางขายในจังหวัดที่เราอยู่กันที่นี่ด้วยซ้ำคือบ้านเราเนี่ย exclusive มากๆนะคะได้ลองก่อนใครใช้ก่อนใครเลยนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามูเมก็เอาตัวนี้มาแค่ตัวเดียวเลยด้วยความที่มั่นใจว่า All Hours กับมูเมเนี่ยถูกกันมากๆนะคะก็เลยใช้มาทุกๆวันวันนี้จริงๆเป็นวันที่อยู่ปารีสวันที่10แล้วนะคะเพราะว่าเรามาถึงเนี่ยวันที่5ตอนกลางคืนวันนี้วันที่15แล้วนะคะก็คือใช้ทุกวันมา10วันผิวก็ยังโอเคไม่ได้มีการแบบอุดตันอะไรใดๆทั้งสิ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแบบ in depth อีกทีนึงแต่เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูแล้วก็วล็อกไปด้วยกันตลอดวันนี้นะคะว่าด้วยความที่เขาเคลมว่าเป็นรองพื้นที่ติดทนนานตลอด24ชั่วโมงสามารถที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันเป๊ะตลอดได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องกังวลนะคะว่ารองพื้นของเราจะหลุดหรือเปล่าจะไปติดเสื้อผ้าคนอื่นเวลาฮักทักทายกันหรือเปล่าหรือว่าจะแบบเป็นคราบสีดรอปอะไรใดๆต่างๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตลอดทั้งวันนะคะหลังจากที่ใช้มา10วันอย่างต่อเนื่องบอกเลยว่าไม่มีเรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดแน่นอนแต่จะใช้ยังไงสีที่มุมไปใช้เป็นสีอะไรจากรุ่นเก่าไปรุ่นใหม่เปลี่ยนไหมมีวิธีการใช้ยังไงให้มันเป๊ะจริงๆนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างทำกันแล้วจะไม่พลาดคลิปใหม่รวมถึงคุณจะสามารถย้อนดูวล็อกเก่าๆเกี่ยวกับปารีสนะคะในช่วงที่มุมไปมาอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ2อาทิตย์ให้ได้ติดตามชมกันนะคะหลายอย่างมากมี recommendation เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านเล็กๆเป็นแบรนด์นู่นนั่นนี่ที่คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้เอาไว้เวลามาเที่ยวจะได้สนุกแล้วก็มีตัวเลือกนะคะมีเหมือนไกด์นำทางเป็นดิฉันใครที่สไตล์คล้ายๆกันชอบอะไรคล้ายๆกันนะคะจะได้มาตามได้นั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากนั้นวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์เดี๋ยวก็จะตามมาหลังจากการวล็อกปารีสทั้งหมดจบลงแน่นอนนะคะยังไงก็ติดตามกันค่ะในช่องนี้เอาล่ะพูดมายาวมากนาฬิกาบอกเวลาว่าผ่านไปหลายนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า All Hours ตัวใหม่ตัวนี้ที่มูไปเอามาใช้ที่ปารีสนะคะดียังไงแล้วก็มีวิธีการในการใช้ยังไงบ้างค่ะสำหรับการใช้รองพื้น All Hours ตัวนี้นะคะวิธีการเตรียมผิวของมูเมเนาะก็คือจะใช้สกินแคร์ปกติเลยนะคะมอยส์ไรเซอร์ใช้กันแดดนะคะไพรเมอร์ถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้นะสำหรับมูเมเองนะคะบางวันก็ใช้บางวันก็ไม่ใช้นะคะเพราะว่าขี้เกียจแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะใช้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ดูสภาพผิวของตัวเองละกันว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งผิวมันผิวผสมอะไรยังไงนะคะจริงๆแล้วเจ้าตัว All Hours ตัวใหม่ตัวนี้ค่ะมันมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วคุณผู้ชมตรงที่เขาบอกว่ามันมีส่วนผสมของสกินแคร์นะคะก็คือเป็นสกินแคร์เบสฟาวเดชั่นมีส่วนผสมของสกินแคร์ประมาณ 77% นะคะโดยตัวหลักๆที่เราจะหาได้จาก All Hours ตัวนี้ก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดเขาเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าใช้แล้วก็ติดอยู่บนผิวของเราตลอดทั้งวันนะคะมันก็จะให้ความชุ่มชื้นไปเรื่อยๆทำให้รองพื้นที่จริงๆแล้วมีความสามารถในการติดทนนานเป็น
็นรองพื้น full coverage นะคะมันจะไม่ดูแห้งไม่ดูแบบแมตต์แล้วแตกแล้วแบบกรังไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันเนี้ยเราไม่แน่ใจในเรื่องของประสิทธิภาพของไฮย่าคือเราคงหวังไฮย่าจากในรองพื้นเนี่ยให้มาบำรุงเรา 100% เนี่ยไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลักๆแล้วมันก็คือรองพื้นเนาะแต่ว่าถามว่ามันให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการที่ทำให้รองพื้นของเราเนี่ยดูสวยดูไม่แห้งดูไม่ crack หน้าไม่แตกอะทั้งที่จริงๆแล้วปารีสเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าหลายคนจะเถียงว่าเอ้ยอยู่ยุโรปรองพื้นก็ติดทนนานสิเพราะว่ามันไม่ร้อนนี่นู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วอะความแห้งก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้รองพื้นแตกได้ดีเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนหน้ามันเนาะที่ปารีสเนี่ยตอนที่โมมาอยู่นะคะในช่วงที่ผ่านมาอากาศประมาณร้อนสุดประมาณ26องศานะคะถัวเฉลี่ยแล้วจริงๆน่าจะประมาณ22-23แต่ว่าแดดแรงแล้วเดินก็เหงื่อออกเหมือนกันนะแล้วก็อากาศแห้งมากๆเพราะฉะนั้นจะรู้สึกได้เลยว่าปากแห้งตัวแห้งผิวแห้งเลยค่ะถ้ารองพื้นไม่ได้บำรุงเราจริงๆอ่ะจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่ารองพื้นมันแห้งเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ในเรื่องของประสิทธิภาพที่เขาบอกว่ามีสกินแคร์เบสมากขึ้นช่วยให้ผิวของเราแบบชุ่มชื้นดูไม่แห้งแตกเนี่ยมุมไม่ว่ามันค่อนข้างจะโอเคนะคะสำหรับสีที่มุมไม่ใช้นะคะก็คือ LW4นะคะถ้าให้เช็คนะง่ายๆเลยตัวแรกนะคะตัว L ก็คือเป็นกลุ่มของเขาเนอะ Light Medium หรือว่า Deep ซึ่งเราอยู่ในกลุ่มของ Light นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกสีที่เริ่มด้วยตัว L มาก่อนค่ะแล้วก็ W นะคะตัวหนังสือตัวที่2เนี่ยก็คือ Undertone ของเรานั่นเองค่ะ Undertone ของโมเมแน่นอนนะคะเป็นโทน Warm เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือก Light Warm แล้วทีนี้ Light Warm มันก็จะมีระดับของมันเป็นตัวเลขค่ะโดยโมเมเลือก Light Warm 4นะคะระดับมันก็คืออ่อนที่สุดนะคะของกลุ่ม Light Warm ก็จะเป็นเบอร์1ไปจนถึงเข้มที่สุดก็จะเป็นเบอร์10นะคะซึ่งของโมเมเนี่ยเทียบแล้วเป็น Light Warm 4พอดีเป๊ะแบบไม่ต้อง correct ด้วยการผสมกับตัวอื่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะเราจะบีบออกมาใช้ประมาณปั๊มเดียวนะคะจริงๆแล้วโมเมลองเนี่ยประมาณปั๊มครึ่งไม่เกินนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะจนเกินไปเกลี่ยเขาก่อนนิดนึงนะคุณผู้ชมให้เขาเหมือนแบบแตกตัวนิดนึงนะคะด้วยความที่เขามีพิกเมนต์สีค่อนข้างเยอะเพราะเขาเป็น full coverage foundation นะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะเกลี่ยลงไปแบบง่ายๆอย่างนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้สามารถแบบเกลี่ยพร้อมกันทั่วหน้าแล้วเอาฟองน้ำมาสู้ต่อได้เลยนะคะโดยที่มันจะไม่แห้งเนาะมันมี play time แบบพอสมควรเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้เบลนเดอร์ของเราในการลงไปเลยเคยเล่าหลายทีแล้วนะคะว่าถ้าเกิดคุณใช้รองพื้นที่เป็น full coverage foundation เนี่ยมันให้การปกปิดเยอะอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องโบกหรือว่าใช้เยอะจนเกินไปนะคะเบลนเดอร์ที่ใช้เป็นเบลนเดอร์หมาดนะคะคือมีความหมาดนะไม่ได้เปียกแล้วก็ถ้าเกิดแห้งเนี่ยอาจจะเกลี่ยได้ไม่เป๊ะเท่าลองกับแปรงแล้วส่วนตัวชอบฟองน้ำหมาดมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยเราเป็นคนชินกับการใช้ full coverage foundation ฟองน้ำหมาดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกลี่ยได้เนียนกว่า1ชั้นบางๆแบบยังไม่ทำอะไรเลยนะคะยังไม่มีคอนซีลเลอร์อะไรนะแน่นอนใต้ตามุมมันค่อนข้างจะมีความคล้ำนิดนึงเพราะว่าปรับเวลาการนอนย้ายที่นอนหลับบ้างไม่หลับบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอื่นๆแล้วอะเรารู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยเท่ากันหมดละเรียบร้อยจากที่ตอนแรกมันอาจจะมี patches ตรงนี้มีรอยแผลเป็นสิวมีอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากไม่ปื้นเลยใกล้ขนาดนี้ซูมกันจนไม่รู้จะซูมยังไงแล้วแม่อันนี้คือ1ปั๊มทั่วหน้าอย่างที่บอกนะคะใช้ไปเกือบหมดเหมือนกันมีคนถามเยอะด้วยเหมือนกันว่าถ้าอยากรู้ว่ารองพื้นเนี่ยเข้มขึ้นไหมระหว่างวันนะคะหรือว่าออกซิไดซ์ไหมอยู่บนหน้าเราแล้วเนี่ยมันจะยังอยู่ในจังหวะที่โอเคไหมง่ายๆเลยนะคะลองบีบมาเกลี่ยแล้วลองทิ้งไว้สักครู่นึงนะคะถ้าสีเขายังเป็นสีเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะคะจากสีรองพื้นที่เราบีบออกมาแล้วเกลี่ยตอนแรกแปลว่ามันจะไม่ได้เข้มขึ้นนะคุณผู้ชมมันจะไม่ออกซิไดซ์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสีมันไม่ได้เข้มขึ้นมันไม่ได้หน้าหมองเหมือนของเข้าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างยังดูโอเคมากความรู้สึกจริงๆถ้าเกิดเป็นคนผิวแห้งอาจจะไม่ต้องเซตแป้งเลยด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่เราเป็นคนผิวมันเราก็อยากจะให้วันนี้ทั้งวันที่เราจะออกไปจนถึงแบบ 3-4 ทุ่มอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะให้มันอยู่แบบนี้ตลอดนะคะเราก็จะต้องเซตแป้งด้วยนั่นเองเดี๋ยวจะขอเติมอีกนิดหน่อยประมาณไม่ถึงปั๊มอะประมาณสักแค่จุดแค่เนี้ยค่ะแล้วก็ใช้น้องเป็นคอนซีลเลอร์ไปเลยเนี่ยสังเกตว่าปิดแบบตกใจเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ได้ใช้ฟองน้ำอะนี่จะเป็นวิธีการลงถ้าเกิดสมมติเราไม่มีเบลนเดอร์นะคะเนี่ยรอยแผลเป็นจากสิวตรงนี้คือหายเกลี้ยงเลยเรียบร้อยถ้าเกิดอยากจะให้มันแน่ใจว่าขอบมันไม่มีรอยเชื่อมต่อใดๆนะคะก็เอาฟองน้ำมาเกลี่ยขอบได้นิดนึงนะคะนี่ก็คือประมาณ1ปั๊มกับอีก1หยดลงไปเฉพาะที่นะคะเดี๋ยวขอไปทำที่เหลือให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะเหลือสุดท้ายคือกลับมาทาปากกันเพราะว่าเรามีสีปากสีใหม่จาก YSL เดี๋ยวเราจะ
ได้ออกเที่ยวกันวันนี้แบบแน่นๆไปเลยนะคะอยู่ดีๆแสงก็สว่างจ้ามากๆเข้ามาอันนี้ก็ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดขึ้นอีกนิดนึงเนาะรู้ไหมว่ามีการใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มนิดหน่อยในบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็ลงครีมบรอนเซอร์แบบฝุ่นปัดแก้มแบบฝุ่นอะไรต่างๆเซตแป้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าก็แมตต์ดีแฮปปี้มากๆเวอร์เดี๋ยวจะทาสีปากก่อนเนาะรุ่นนี้เคยเป็นเฟเวอริตประจำปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ The Slim Velvet Radical นะคะอันนี้เขาส่งมาให้เป็นสีใหม่นะคะสี311เดี๋ยวเราจะลองทาสีนี้ให้ดูจริงๆแล้วเป็นสีที่แบบดูเป็นทางวงไปมากเลยนะคุณผู้ชมทาเขาแบบเต็มๆให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างมันเป็นสีโทนแบบสไตล์เราเลยอะอ่ะอันนี้ก็คือสีปากนะคะเป็นสีที่สวยมากเราขอเกลี่ยนิดนึงเนื้อดีนะคะสบายปากแล้วก็ค่อนข้างจะแมทนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเวลเวทเนื้ออย่างที่เขาบอกไว้นะคะมันก็จะไม่ได้ดูแมทเป็นแบบแมทแห้งอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนลิปจิ้มจุ่มที่แบบติดเลยแบบ kiss proof อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งนี้ก็คือต่อให้มันหลุดออกไปหน่อยนึงอ่ะมันก็จะยังเหลือเป็นเหมือนสเตนอยู่ที่ปากเรานะคะซึ่ง311มองไปว่าเป็นสีที่ทุกคนทาได้แล้วก็ทาแล้วหน้าไบรท์เดี๋ยวตอนนี้เช็คเวลากันดีกว่าเพราะว่าไหนๆเราก็ลองเจ้าตัว All Hours ไปใช่ไหมตอนนี้เป็นเวลา 11:58 นาทีออกจากบ้านสายเชียเพราะว่าตื่นสายนะแม่นะแต่คือช่วงนี้ที่ฝรั่งเศสอ่ะมันเป็นซัมเมอร์ค่ะกว่าพระอาทิตย์จะตกอ่ะเดี๋ยวมึงมาเช็คอินอีกทีอ่ะมันอาจจะประมาณใกล้ๆ 4 ทุ่มแล้วยังแดดแจ๋อยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดูกันแน่นอนอย่างต่ำๆน่าจะประมาณ 10-12 ชั่วโมงนะคะที่เราจะเห็น YSL All Hours อยู่บนหน้าของโมเมนะคะแล้วก็ออกไปท่องปารีสกันคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบเพราะว่าเราเองอะใช้มาทุกวันออกเที่ยวทุกวันกลับบ้าน 3 ทุ่มครึ่งออกจากบ้าน 8 โมงเช้า 9 โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแล้วหน้าเราก็เป๊ะดีไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าเราลองรองพื้นของ YSL Beauty ไปแล้วเราก็จะไปแบบแบรนด์เขาเหมือนกันแต่ว่าในฝั่งแฟชั่นบ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดเป็นแบรนด์แฟชั่นเนี่ยเขาตัดคำว่า Eve ทิ้งไปแล้วเรียบร้อยเขาเหลือแค่แซงโลฮองนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าร้านกาแฟแซงโลฮองที่นี่รวมถึงบูทิกจะเป็นยังไงกันบ้างไปวล็อกด้วยกันทั้งวันกับ YSL All Hours ค่ะ Let's goสักชั่วโมงหนึ่งนะคะกำลังนั่งรถไปเนาะเมื่อกี้กว่าจะแต่งตัวกว่าจะอะไรต่างๆนะคะวันนี้ร้อนมากค่ะวันนี้คือทดสอบรองพื้นเก่งมากเพราะว่าอากาศร้อนแดดเจ๋เลยจ้ะแม่นี่นะคะ All Hours to YSL ในแสงธรรมชาติในรถ Uber ก็คือยังดีอยู่ Uber I ให้ดู I share I showโรงแรมที่พักมันจะห่างจากตรงที่จะไปประมาณสัก15นาทีนะคะคือเราอยู่แถวแอฟเวนิวมังเทนใช่ไหมแล้วก็ร้านกาแฟที่เป็นคาเฟ่ของแซงโลฮองเนี่ยนะคะจะอยู่ที่บูติกที่แซงคอนเนอร์เร่นะคะก็เดี๋ยวจะไปตรงนั้นตอนนี้เราก็จะผ่านลาสเดลาคองคอร์ดนะก็จะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจตุรัสใหญ่ของเขานะคะที่เราจะเห็นในหนังหลายเรื่องมากๆเลยนะคะแล้วก็มองข้ามฝั่งไปมันก็จะเป็นอีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งนะคะสวยงามอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศความร้อนที่จะเทสรองพื้นของเราในวันนี้กันค่ะฮองคอฟฟี่นะคะที่นี่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรเราถึงแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้กาแฟมาแล้วนะคะแก้วกาแฟที่หลายๆคนแบบชอบถ่ายรูปมากๆนะคะแซงลอฮองครีฟรสแล้วก็มีครัวซองนะคะใครที่สงสัยว่าครัวซองแซงลอฮองจะอร่อยกว่าครัวซองปกติไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้สู้ไปนะคะร้านน่ารักมากเลยก็มีข้าวของมากมายนะคะราคากาแฟก็ไม่เบานะจ๊ะอ
ดกาแฟเจ้าอื่นเพื่อมากินกาแฟแซงละฮองที่คริฟตรุตอ่านถูกไหมไม่รู้ครูภาษาฝรั่งเศสด่าแล้วหนึ่งอันนี้นะคะคือสาขาที่แบบมีทุกอย่างที่เป็นของที่ระลึกของแซงละฮองนะคะที่อยู่ใกล้กับร้านกาแฟมากแล้วข้างในก็จะสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าจะมีอะไรให้ช้อปปิ้งได้บ้างที่นี่นะคะมีทุกอย่างจริงนะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็น power bank นะคะเป็นแซงละฮองแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะคะแบบเหมือนแบบวางโทรศัพท์ fast charge นะคะสิ่งที่อยากจะได้อีกอย่างน่าจะเป็นถุงผ้าอันนี้ค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะมีข้าวของที่แบบไม่เหมือนปกติเยอะมากFor this one, you just open it like this, and then like this, and then... So it's like the old school Polaroid? Wow. Like, exactly. It's not like even like the newest one. Oh my god. So usually here you have something. That's the thing where you put the Polaroids inside. Right. So basically...like that and then here you can open it like that right and then you put the Polaroids here so is the film the Polaroid film itself does it have like pattern too or is just a regular like Polaroid? It's just a regular one okay because but we sell the onesThat are like the frame is black. แรกนะคะเรามาเพราะอยากได้ไลกาอันที่เป็นไลกาโพลารอยด์นะคะแต่เหมือนเขาบอกว่าอันนั้นหมดมาประมาณปีนึงแล้วไลกาเลิกผลิตรุ่นนั้นไปแล้วนะคะเขาก็เลยเอารุ่นโพลารอยด์ที่เป็นแบบวินเทจมาให้ดูเท่มาก กระเป๋าใบนี้นะคะจะฆ่ากันตายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรเซ่หรือว่าเฮลี่บีเบอร์เขาก็ถือกันนะคะที่นี่ก็คือต้องรอ on waiting list นะคะชาร์จเสร็จเสียใจมากที่เมืองไทยตอนนั้นน่ะมีคนออฟเฟอร์มานะคะก็คือ SA ของเราก็ออฟเฟอร์มาแต่เราไม่ได้เอาแง่ลองแล้วหนึ่งนี่นะคะเป็นเวลาประมาณเกือบ4โมงเย็นนะคะรองพื้นก็ยังดูเป๊ะปังอลังวังเวอร์อยู่นะคะมีการซับมันไปนิดหน่อยเพราะว่าเป็นคนหน้ามันเนาะแต่ว่า mostly เนี่ยให้คุณผู้ชมดูว่ารองพื้นยังคงโอเคมากๆนะคะสวนนะคะสว่างเวอร์เรากำลังเดินทะลุไปนะคะคือจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันก็คือจากทางเดอตูลารีนะคะก็คือสวนตูลารีนั่นแหละว่าง่ายๆเดี๋ยวเราจะข้ามจากตรงนี้เนี่ยไปทางซ้ายมือตรงนู้นนะคะอากาศดีมากจริงตรงนี้เราก็จะเห็นคนชอบมานั่งกินข้าวกลางวันปิกนิกกันนะคะในสวนเนาะแล้วก็เราก็จะเริ่มเห็นการเข้าสู่ลูฟและจริงๆแล้วลูฟก็แน่นอนนะคะใหญ่โตโอ่าอลังการวานตะไทยจากมุมซ้ายไปมุมขวามากนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าปีนี้ไม่มาลูฟเนาะเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีช่วงประมาณเดือนสิงหานะคะเพราะฉะนั้นกะว่าเดี๋ยวจะเก็บลูฟไว้ทำเลเทอร์ตอนนี้ยังอากาศก็คือไทยแลนด์ดีๆนี่เองเวรี่ฮอตโตนี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินผ่านไปตรงลูฟนะคะระแวกนี้นะคะเป็นระแวกที่ต้องระวังมิชช่าดีๆนะคะจะมีมิชช่าเข้ามาชาร์จเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นความแบบจิปซีใดๆนะคะหรือว่าคนจะขายของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังหมู่มวลที่มาเป็นแบบเป็นกรุ๊ปปิ้งนะคะเพราะว่าดังน่ากลัวจริงThank you.
าณ5โมงเย็นแล้วนะคะรองพื้นก็ยังติดทนดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่แอบเข้ามานั่งข้างในห้างนะเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะวันนี้เหมือนที่เมื่อกี้เช็คอินที่คุณผู้ชมเห็นนะว่าแบบหน้าทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีมากๆจริงๆนะคะ All hours ของ YSL นี้คือช่วยให้ดิฉันก็คือหน้าไม่ล้มได้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะมีใส่แว่นกันแดดด้วยนะแต่ว่าหน้าตรงเนี้ยยังไม่เป็นรอยแว่นกันแดดเท่าไหร่อ่ะคือปกติมันจะต้องแบบหายไปเลยแบบหายแวบไปเลยคุณผู้ชมแต่ว่าอันเนี้ยโอเคมากนะคะยังอยู่นะดีทุกอย่างไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆว่าจนถึงสัก 2-3 ทุ่มจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาเช็คอินอีกทีนึงค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ไปเที่ยวกันมานะคะทั้งวันทั้งวี่ปากแดดเรียกว่าเดินเหงื่อออกนะคะใส่สูตรจริงจังในอากาศแบบที่ไม่น่ารักเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา4ทุ่ม34นาทีแล้วเรียบร้อยนะคะก็เรียกว่าอยู่กับเมคอัพลุคนี้นะคะรวมถึงรองพื้น YSL All Hours เนี่ยมาเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ12ชั่วโมงแล้วนะคะก็ใกล้ๆแหละอาจจะแบบ11กว่าๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าหน้ายังโอเคอยู่มากแน่นอนว่าบริเวณนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นคนหน้ามันเนาะก็จะต้องมีรองพื้นที่หลุดไปบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าใส่แว่นกันแดดทั้งวันเนี่ยปกติแล้วบริเวณนี้เนี่ยนะคะจะเป็นบริเวณที่รองพื้นหายไปเลยนะคะแล้วก็จะต้องมานั่งเกลี่ยกันใหม่เพราะว่าขาแว่นเนี่ยมันมักจะกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทำให้รองพื้นหายนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่าทุกอย่างยังโอเคมากอาจจะมีความมันบ้างเพราะว่าเราพยายามจะซับหน้าให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นผลลัพธ์ว่าถ้าเราใช้รองพื้นของ YSL All Hours แบบทั้งวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะให้ไอเดียคุณผู้ชมได้นะคะว่ารองพื้นตัวนี้ของ YSL เนี่ยดีขนาดไหนตรงที่โมเมเช็คอินล่าสุดนี้ก็คือในห้องน้ำนะคะที่เมื่อเช้าเราแต่งหน้ากันอาจจะเป็นอีกมุมนึงแล้วก็เนื่องจากว่าข้างนอกเนี่ยมันมืดแล้วนะคะก็เลยใช้ไฟในห้องน้ำนะคะซึ่งอาจจะมีความเหลืองกว่าเมื่อเช้านิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะช่วยให้หน้านวลขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วประสิทธิภาพของรองพื้นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ยืนยันได้ว่าใช้ทุกวันที่อยู่ที่ปารีสนะคะแล้วก็ผิวโอเคมากใช้ต่อเนื่องมาประมาณ10วันไม่มีการอุดตันสิวไม่ขึ้นสีไม่ดรอปถ่ายรูปสวยตั้งแต่เช้าจะรบกลางคืนแน่นอนนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นรองพื้นอีกตัวนึงที่เข้าขายว่าน่าจะกลายเป็นรองพื้นที่เป็น everyday use ของโมเมรวมถึงเป็น favorites ได้ไม่ยากเลยนั่นเองค่ะอันนี้ยืนยันเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบmedium to full coverage foundation นะคะที่ปกปิดดีๆสีไม่ดรอปคุมมันติดทนทั้งวันนะคะ YSL All Hours ก็เป็นตัวที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนั่นเองค่ะ4ทุ่มกว่าแล้วตัวเดี๋ยวเราจะไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็พักผ่อนนอนหลับกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันดึกดื่นแล้วเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้เราจะต้องออกไปท่องเที่ยวแต่เช้านั่นเองนะคะยังไงก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบวล็อกแล้วก็เช็คอินแบบนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดอยากจะดูอีกแต่เป็นในกรุงเทพบ้างอะไรบ้างก็บอกกันมาได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ YSL ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันในวิดีโอนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าดูซิว่าเราจะไปวล็อกที่ไหนกันต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าบุ้มไปถ่ายหลายอย่างมากจนเอาจริงๆตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วว่าวล็อกจะมีกี่อันนะคุณผู้ชมยังไงก็ลองติดตามกันดูกันละกันนะคะอย่าลืม Subscribe อย่างที่บอกค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะ Good night Au revoir Bonne nuit Bye bye